สวยงามอลังการนะครับสำหรับการไหว้ดำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนำทั้ง5คณะ5เวทีกันในค่ำคืนนี้นะครับกำลังจะได้เวลาที่พวกเราจะได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับฝากกติกากันไว้เล็กๆน้อยๆซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีในเรื่องของกติกาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักรำมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาร่วมสนุกได้บนเวทีจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเพื่อนะครับเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามที่ท่านเจ้าภาพได้ระบุกันไว้รวมถึงนะครับเมื่อหมดรอบจะต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับแล้วก็รอฟังจากทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบพิเศษรอบธรรมดาหรือว่ารอบในบัตรเหมาใดๆก็ตามแต่นะครับวันนี้บัตรลำวงมีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าเวทีบัตรธรรมดาในราคา10บาทเท่านั้นในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับแล้ววันนี้พิเศษสักนิดนะครับต้องขอความร่วมมือจากพี่ๆตากล้องหลากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์หรือว่าแอดมินเพจ Facebook ต่างๆวันนี้ทางท่านเจ้าภาพระบุบอกแล้วว่าขอความร่วมมือไม่ขึ้นมาถ่ายได้บนเวทีนะครับทุกท่านสามารถอยู่เก็บภาพสวยๆบริเวณจากด้านล่างเวทีได้กันทุกท่านทุกคนนะครับขอสงวนบนเวทีเพื่อเป็นความส่วนตัวให้กับนักเต้นนักรำสำหรับค่ำคืนนี้กันด้วยแล้วกันโอเคแล้วครับในรอบนี้ทราบกติกากันดีนะครับเราจะยังไม่เก็บบัตรใดๆจะต้องทักทายกันในรอบหวานกันเป็นการประเดิมซะก่อนนะครับประเดิมด้วยกันในบรรยากาศของระบงระยุกับพวกเราแจ็คแมนนะครับI'm gonna do it.
ทีมงานท้องที่นะครับทางคณะกรรมการของวัดจุฬาภูพลก็ดีนะครับชมรมคนรักลำวงหลังจวนเพชรบุรีก็ดีนะครับวันนี้ยังมีทางด้านเจดีเจเล็กเป็นทีมงานท้องที่ด้วยนะครับสวัสดีทักทายไปยังครอบครัวของก๋วยเตี๋ยวเนื้อมณิชย์โดยพี่ใหญ่กันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านทวีสิทธิ์วัดเจริญศรีแล้วก็หลายๆท่านที่มาทักทายกันในค่ำคืนนี้ทางท่านเจ้าภาพบอกว่าแม้ว่าจะขายบัตรขายตั๋วก็ไม่ได้หวังเงินทองจากท่านใดๆมากมายก็เพื่อแค่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับและในรอบนี้เราเริ่มประเดิมกันในรอบของบัตรเหมา